คณบดีแพทย์สิริราชเผยเรื่องราวประทับใจผู้ว่านรงศักดิ์ตลอดช่วงการรักษาวันที่22มิถุนายน66ลูกสาว2คนของผู้ว่าราชการจังหวัดหมูป่านายนรงศักดิ์โอสถธนากรได้เดินทางไปรับร่างบิดาก่อนเคลื่อนร่างไปยังศาลาพ่วงจินดาวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนด้านคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชเปิดเผยเรื่องราวประทับใจตลอดช่วงระยะเวลาการรักษาผู้ว่านรงศักดิ์ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเปิดเผยว่าตลอดเวลาการรักษาผู้ว่าราชการจังหวัดนรงศักดิ์มีกำลังใจเข้มแข็งจากครอบครัวมีใจสู้ตลอดและเจ้าตัวก็มีความตื้นตันใจที่ได้ไปร่วมงานแต่งงานของลูกสาวโดยคณะแพทย์ได้ให้ข้อแนะนำการรักษาที่เหมาะสมที่สุดพร้อมให้พักผ่อนอย่างเพียงพอแต่ระยะหลังไม่ค่อยได้พูดคุยกันทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยังเคยเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้กับโรงพยาบาลสิริราชโดยสอนให้เรียนรู้วิธีการเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากทุกภาคส่วนสร้างความมุ่งมั่นตั้งใจในการช่วยชีวิตเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมส่วนใหญ่ถือเป็นตัวอย่างของข้าราชการไทยที่ทำงานทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อมาเวลา 12:50 น.เจ้าหน้าที่ได้ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณก่อนเคลื่อนศพออกไปยังศาลาพ่วงจินดาวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเพื่อรอรับพระราชทานพิธีน้ำหลวงอาบศพต่อไปจะพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเวลา 17:45 น.โดยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานด้านจังหวัดปทุมธานีแจ้งกำหนดการสวดพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนายนรงศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีวันที่22มิถุนายน2566ณศาลาพ่วงจินดาวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครวันที่22มิถุนายน2566นายอดิเทพกมลเวชรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยว่าจังหวัดปทุมธานีจะร่วมจัดพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในพระบรมราชานุเคราะห์ณศาลาพ่วงจินดาวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครโดยพิธีรดน้ำศพจะเริ่มตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปสำหรับการเคลื่อนย้ายศพมาที่วัดทางจังหวัดปทุมธานีนิมนต์พระครูปลัดสุวัฒน์วิสุทธิสารคุณพระอาจารย์เทียนชัยชัยทีโปเจ้าอาวาสวัดเทพสอนธรรมารามอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีรับศพท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีณโรงพยาบาลสิริราชกำหนดการเพิ่มเติมสวดพระอภิธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนรงศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและพิธีพระราชทานเพลิงศพ 22-28 มิถุนายน 2566 เวลา 18:30 น.สวดพระอภิธรรมวันที่29มิถุนายน 2566 เวลา 16:00 น.พระราชทานเพลิงศพ